สวัสดีค่ะวันนี้แป๊กกี้มาเล่นเกมที่ชื่อว่ารักต้องห้ามนะคะดูจากภาพเนาะก็น่าจะเป็นเกมแนวออโตเมทแน่นอนนะคะแล้วก็ลักษณะชื่อเกมออกแนวขำคอขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะบอกให้รู้นะคะว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่รักบริสุทธิ์ละโอเคก็เนื่องจากมันเป็นรักไม่บริสุทธิ์นะคะก็มีความสนใจที่จะเล่นเรามาดูวันนี้ก่อนนะคะว่าเริ่มดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องใส่ชื่อของเรานามสกุลเราคือโซโนเบะนะคะก็ชื่อคือมายุตอนนี้เรายังไม่อยากชื่อมายุอยากชื่อแป็กกี้นะคะก็เอาชื่อตัวเองไปเลยนะบัญชีคำเชิญซึ่งรับ350เหรียญโดยการใส่ชื่อใส่บัญชีคำเชิญก็คือถ้าเรามี ID ของเพื่อนอะไรเงี้ยก็มาใส่ได้นะคะของแป็กกี้ก็ลองไปหามา ไม่รู้จะใช้ได้ไหมเนี่ยลองดูสักชื่อหนึ่งก็แล้วกันเนาะ DRPO อ๋อไม่ใช่ O 4 6 6 0 6 3 0น่าจะใช่อ่ะนะ3โอเคไหนลองดูได้ไหมเอ่ยเหมือนจะได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคค่ะกรุณาสัมผัสที่น่าจะออกเริ่มเกมกันแล้วเขาบอกว่าคุณพร้อมที่จะสัมผัสกับรสชาติของรักต้องห้ามหรือยังมีการเชิญชวนให้เรามีรักต้องห้ามนะคะนี่จะเป็นข้อมูลที่คุณจะเรียนรู้เขาโครงเรื่องไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไรอะไรไม่เข้าใจสัมผัสหน้าจอเพื่อเรียนรู้โครงเรื่องมากขึ้นอ๋อหมายถึงโครงเรื่องใช่ปะผู้ชายคนนี้คือชูโตะโคจิมะยินดีที่ได้รู้จักนะครับอ๋อเขาบอกเรานะคะเอาล่ะขอให้สนุกนะครับเขาก็ว่างั้นสงสัยจะต้องเป็นตัวเอกสักตัวในเกมนะคะอันนี้คือพี่ชายของเราเองนะเขาบอกว่าพี่ชายของฉันที่อยู่ในชุดสูทถูกล้อมรอบไปด้วยฝูงชนที่กลางห้องจัดงานเลี้ยงเหมือนอันนี้น่าจะเป็นอินโทรดักชันทุกคนต่างแสดงความยินดีกับพี่ชายของฉันกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่อยู่ในต่างประเทศนี่แขกคนที่หนึ่งเคสเกะคุณมาไกลนะแหมมาไกลคุณจะทำได้ดีตามรอยเท้าของพ่อคุณแขกคนที่สองถูกจ้างโดยสาขานิวยอร์กหลังจากที่เพิ่งจบมหาลัยอนาคตของบริษัทโซโนเบะมีความหวังมากๆเลยนะโอเคเป็นพี่ชายเราจริงด้วยสินะโซโนเบะฮ่ามาอยู่กับความจริงในวันนี้เถอะครับแหมชิเกฟูมิอ๋อนี่พ่อเรานะคะชื่อชิเกฟูมิลูกไม่มีเวลาที่จะมาพูดจาเป็นเด็กๆนะเคสเกะอย่าลืมว่าลูกกำลังจะเข้ามาควบคุมบริษัทโซโนเบะนะโอ้พระเจ้ามันไม่ใช่ว่าพ่อตั้งใจจะมอบตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้เร็วๆนี้หรือครับพ่อแค่บอกให้ลูกเตรียมตัวพ่อจะมองผมอย่างมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมครับแปลได้แปลกมากผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาเริ่มหัวเราะเยาะเขาอีกครั้งนี่ฉันอยู่ห่างออกมาจากกลางห้องที่แสนตลกและกำลังนั่งดื่มน้ำส้มอยู่ตรงมุมห้องนางเอกมากจ้าน้ำส้มอันนี้คือเรานะคะก็พูดพี่ชายในวันนี้แตกต่างจากที่เคยจ้าเขาออกจะดูสุขุมลิซึโกะปักกี้ทำไมมาซ่อนตัวอยู่ตรงมุมนี้ล่ะแม่ทำไมไม่ไปคุยกับเคสเกะล่ะรู้ไหมลูกก็เป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวของบริษัทโซโนเบะเหมือนกันนะใช่ค่ะแม่พูดอย่างนั้นแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเด็ก การที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวโซโนเบะในฐานะลูกของสามีคนก่อนของแม่ฉันฉันจะจบลงด้วยการรอบางครั้งเสมอหนูจะไปคุยกับเขาตอนที่คนน้อยๆนะคะโอ้ก็ได้แต่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีใช้ได้จริงๆเลยนะแม่คิดแบบนั้นเหรอคะตอนที่แม่เจอเขาครั้งแรกเขายังเป็นแค่เด็กขี้อายตัวเล็กๆอยู่เลยเด็กคนนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแม่มีความมั่นใจเราพูดอะไรไม่ออกเลยแม่ของฉันเป็นแบบนี้เสมอเลยแม่ของฉันหลังจากที่แยกทางกับพ่อที่แท้จริงของฉันเธอก็อยู่กับผู้ชายมานับไม่ถ้วนไม่ยังไงผู้ชายพวกนั้นก็รวยๆกันทั้งนั้นคุณค่าของผู้ชายมาจากการที่พวกเขาจะสามารถทำเงินได้หรือไม่เธอจะมองผู้ชายและแค่ตัดสินคุณค่าของพวกเขาบนพื้นฐานของเธอเสมอเลยลูกต้องจับผู้ชายที่ดีที่สุดเหมือนเขามานะนี่มีการเสี่ยมสอนลูกด้วยนะขอบคุณค่ะคุณแม่เย่ ฉันไม่เหมือนกับแม่ของฉัน
นี่แบบจีบปากจีบคอพูดนะคะไม่เหมือนหรอกแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะเหมือนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นในตอนนั้นฉันได้ยินเสียงหัวเราะแหลมอย่างชัดเจนกลางห้องแขกคนที่3โอ้คุณคณะคุณจะได้กลางปีของคุณไปในโลกกว้างพร้อมเคสเกะนั้นยอดเยี่ยมไปเลยไม่ใช่เลยค่ะคนนี้สวยฉันแค่จะคอยอยู่ช่วยเหลือเคสเกะนั่นคือคุณคานะคู่มั่นของพี่ชายของฉันเธอเป็นนางแบบไอ้และเธอก็ปฏิบัติตัวอย่างสง่างามในชุดที่วับวาวพอที่จะทำให้งานเลี้ยงนี้เป็นเหมือนว่ามันถูกจัดขึ้นมาเพื่อเธออ้าดูนั่นสินี่แม่เราพูดนะคะไม่เหมือนกับลูกเลยนะคานะเหมือนจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องทำตัวยังไงในสังคมชั้นสูงเฮ้ยนี่แม่ด่าเราเหรอเนี่ยหนูจะไปสูดอากาศข้างนอกค่ะนะคะฉันไม่ชอบบรรยากาศในงานเลี้ยงเลยไปข้างนอกดีกว่าแน่ไปข้างนอกดีกว่าเว้ยกดดันชิบหายอยู่คนพวกนี้เสียงหัวเราะที่กลับกรอกนั้นไม่ได้ตามฉันมาข้างนอกมีสายลมพัดเบาๆและมันทำให้ฉันรู้สึกดีอย่างที่คิดเลยฉันมันไม่เหมาะกับโลกแบบนี้จริงๆก็อย่ามาอยู่เลยไปดีกว่ากลับทุกคนดูเหมือนจะคาดหวังบางอย่างจากพี่ชายของฉันเสมอเลยและพวกเขาก็มองเขาด้วยรอยยิ้มแต่เวลาที่พวกเขามองดูฉันสิรอยยิ้มของพวกเขาดูบูดบึ้งไม่ใช่ว่าฉันอยากที่จะเป็นลูกที่มาจากสามีคนก่อนซะไหร่กันเล่ามีเสียงใหม่มาโอ้เธออยู่นี่เองฮะฉันหันหลังกลับไปเมื่อถูกเรียกแล้วก็เห็นคุณโทคุไดจิกำลังเดินเข้ามาหาฉันด้วยใบหน้าแดงเขาเป็นประธานของบริษัทที่ทำธุรกิจกับโซโนเบะฉันเลยได้คุยกับเขามาบ้างสวัสดีค่ะนี่นะคะโทคุไดจิทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะอย่างที่คิดไว้การที่อยู่ในนั้นจะต้องเป็นเรื่องยากสำหรับลูกที่มาจากสามีคนก่อนทำไมมันพูดแบบสามีลูกที่มาจากสามีคนก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้ดิมันไม่ใช่ภาษาที่พวกเราใช้หรือเปล่าวะแต่ช่างเถอะอันนี้เป็นภาษาที่เขาแปลมาก็อ่านตามนี้นะคะแล้วก็พูดเลยไม่ออกไปคุณโทคุไดจิทำตัวต่างจากที่เคยเขาไม่ใช่คนที่จะมาพูดจาอะไรแบบนี้และเขาทำตัวคุ้นเคยกันไปนิดโอ้พูดแบบเธอดูเซ็กซี่ขึ้นมากเลยนะตอนนี้อย่างที่ฉันคาดเลยสายเลือดมันบ่งบอกเองขอโทษนะคะยังไงมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาโหดร้ายใส่กันนะฉันมีเรื่องดีๆมากที่จะพูดกับเธอไอเรื่องที่ดีล่ะคะเรื่องอะไรใช่ฉันคิดว่าจะให้สิ่งนี้กับเธอทุกเดือนอย่างมากเลยแหละให้อะไรวะขณะที่เขาพูดเรื่องนั้นคุณโทคุไดจิก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วคุณหมายความว่ายังไงกันน่ะถ้าหากว่าเธอกำลังเข้ามหาลัยด้วยเธอจะอยากใช้จ่ายเหมือนกับคนอื่นๆและดูทันสมัยใช่มั้ยล่ะแต่คุณโซโนเบะเป็นคนเข้มงวดนะเขาจะไม่ให้เงินเธอหรอกแล้วไงดังนั้นฉันจะเป็นคุณพ่อขายาวให้เธอเธอจะว่ายังไงคุณพ่อขายาวนี่อาจเป็นเพราะว่าเขากำลังเมาโทคุไดจิพูดแบบนั้นด้วยสายตาที่ลามกมากนี่ดูหน้าก็รู้แล้วแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าเขาหมายความว่าอะไรกับคำว่าคุณพ่อขายาวไม่เป็นไรค่ะฉันไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกฉันพยายามที่จะออกจากตรงนั้นแต่คุณโทคุไดจิจับมือฉันไว้แน่นเลยโหน่ากลัวว่ะมันไม่ใช่เรื่องแย่นะเธอเป็นลูกสาวขอโทษค่ะเธอเป็นลูกของสามีคนก่อนเนี่ยเอาอีกแล้วเธอเป็นลูกของสามีคนก่อนคือมันยาวไปไหมว่าที่จะพูดอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอจะมีส่วนร่วมกับอำนาจของครอบครัวโซโนเบะในอนาคตเธอรู้หรือเปล่ามันจะง่ายนะกับเธอมากกว่าที่จะเป็นคู่ควงที่อยู่ในโอวาทของคนที่มีชื่อเสียงอย่างฉันนะแม่ความจริงมันก็หล่อนะแต่มาลวนลามอย่างนี้ก็น่ากลัวนะเว้ยอย่างที่แม่เธอทำอยู่ไงล่ะโอ้โหพูดแรงนี่แกว่าแม่ฉันร้านเหรอฮะฉันปัดมือออกทันทีแต่ฉันก็หยุดตัวเองได้ทันเวลาพอดีคนคนนี้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทโซโนเบะเขาอาจจะทำธุรกิจกับพี่ชายสักวันอะไรอ่ะเงินแค่นี้ไม่พอเหรอมันไม่พอเลยค่ะพูดต่อกลับคุณไม่ได้ขาดไปหนึ่งหลักหรือคะแม่ความโลภนั่นจะต้องมาจากแม่ของเธอแน่เลยอย่างแรกเลย
ฉันไม่ยอมเป็นคู่ควงที่ไม่รู้ว่าจะโดนเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่หรอกนะคะจ้ะ ถ้าคุณอยากนอนกับฉันจริงๆกรุณาลงนามในทะเบียนสมรสและเอามันมาให้ฉันนะคะเฮ้ย ยังไงก็ตามถ้าคุณหมายความอย่างที่คุณพูดจริงๆนะก็นะนั่นขอเวลาฉันคิดดูก่อนแล้วกันนะคุณโทคุไดจิดูขัดเคืองขึ้นมาทันทีและเดินกลับเข้าไปในงานเลี้ยง หลังจากที่เห็นเขาเดินจากไปแล้วฉันนั่งลงเหมือนกับถูกบี้มาฮ่า ฉันพูดสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยไม่ได้ตั้งตัวเลยเขาคงจะไม่ได้จริงจังอะไรกับฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาพี่ชายเรามาแล้วคะเคสเกะเยอะที่สุดเลยเสียงนั้นมาจากพี่ชายของฉันคนที่ยืนอยู่กับแก้ว2ใบในมือเฮ้ยมันมีแก้ว2ใบเลยเหรออ่าพี่ชายโอนิจังฉันมาตามหาเธอเพราะฉันกังวลที่เธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พี่ชายของฉันดูท่าทางโกรธและทั้งเศร้าในขณะที่เขายื่นน้ำมาให้ฉันแก้วหนึ่งอ๋อมันเอาน้ำมาให้เราแหมนึกว่ากินน้ำสองแก้วจ้ะโอเคต่องั้นเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงประเภทที่จะพูดอะไรแบบนั้นก็ได้สินะพี่กำลังเข้าใจผิดนะก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าเธอแตกต่างจากผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าก็อย่างที่ฉันคิดไว้เธอเป็นแม่ลูกกันเอ้าอะไรเนี่ยหลังจากที่พูดแบบนั้นพี่ชายของฉันหันหลังกลับไปอย่างเยือกเย็นฉันพูดอะไรไม่ได้เลยและได้เพียงแค่นั่งฟุบลงบนพื้นเท่านั้นโอ้โหเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้นอนฉันอะไรนะฉันเดินไปที่ห้องนั่งเล่นฉันต้องอธิบายกับพี่ชายถึงเรื่องเมื่อวานนี้ใช่ต้องรีบอธิบายนะจ๊ะ อีกไม่กี่วันพี่ชายก็ต้องกลับนิวยอร์กแล้วฉันจะต้องสะสางเรื่องเข้าใจผิดให้ได้ซะก่อนฉันไม่เหมือนกับแม่ของฉันหรอกนะจ้ะพอฉันเข้ามาในห้องนั่งเล่นคุณโคบายาชิอ๋อผู้จัดการครอบครัวก็รีบเดินมาหาฉันเลยโอ้คุณผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรเหรอคะเมื่อสักครู่นี้คุณชายเดินทางไปนิวยอร์กแล้วนะครับฮะอะไรวะแต่เขาไม่ได้ไปอาทิตย์หน้าหรอกเหรอคะความจริงก็คือเมื่อคืนนี้เขาให้ผมเตรียมตัวให้เตรียมตัวเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมตัวนะคะเพราะเขาจะออกเดินทางกระทันหันนะครับทุกคนจะต้องสังเกตเห็นการเดินทางของเขาแต่ว่านั่นมันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงฉันรีบถอยหลังเดินขึ้นบันไดคุณผู้หญิงคุณจะทำอะไรอ่ะครับฉันจะตามเขาไปตอนนี้เลยค่ะมีบางอย่างที่ฉันจะต้องบอกเขาจ้าแต่ว่าเที่ยวบินที่นิวยอร์กออกไปแล้วนะครับ เป็นไปไม่ได้แล้วเพิ่งมาบอกว่าในที่สุดฉันก็ไม่ได้สะสางเรื่องเข้าใจผิดของพี่ชายปมเล็กๆที่ขมวดอยู่ในท้องของฉันจะกลายเป็นชนวนของจุดเริ่มต้นของละครรักหวานปนขมในอีกไม่ช้าค่ะว่ะนี่เป็นอินโทรดักชันที่ยาวมากฮะมันรู้สึกเหมือนว่าฉันยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมล่ะใช่แกยังไม่ออกมาเลยเว้ยช่วยไม่ได้ที่สำคัญกว่านั้นนะฉันกำลังจะอธิบายฟังก์ชันของเกมอ๋อมีการบอกอธิบายฟังก์ชันของเกมว่าเกมทำยังไงดำเนินเรื่องกดอ่านเรื่องล่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคงไปเรียนรู้กันเองคงไม่มีอะไรมากนะตรงนี้มีมาตรความลับว่าความลับอ่ะมีมาตรความลับให้ทำด้วยเขาถามว่าโอเคไหมเข้าใจแสดงตัวเมื่อไหร่ชูตะโอเคไปนะโอเคคุณทำได้พยายามเขาล่ะฉันดีใจที่ได้เป็นครูที่มีนักเรียนที่เก่งแบบนี้จ้ะถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะมีทางเลือกที่สูงสำหรับมาตราความรักในเกมที่เกิดขึ้นจริงไหมใช่ไหมอะไรจะอธิบายต่อไปเฮ้ยทำไมใช้นักข่าววะพอเหอะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเองนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะก็อธิบายวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะต้องมีทิกเก็ตเหมือนกับเกมรักเกมอื่นอ่ะคือมันควรจะมีทิกเก็ต5ใบก็คือเล่นวันละ5ฉากอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ตอนนี้เข้าสู่ระบบติดต่อกัน1วันนะคะได้อะไรมาไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบเอาไปว่าตอนนี้นะคะก็จบในส่วนของอินโทรดักชันไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในต่อในวันต่อไปนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเพราะว่า1วันเนี้ยเราก็จะสามารถเล่นได้แค่5ฉากโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย